Guys, we are back with Cooking Crush episode 5. So from the last teaser, we saw that they were gonna kiss, but we don't know if it's true or not. I managed to not see any spoilers because when I was with my family, I barely went on the internet. I was just, making the most of my Christmas without being online. So I didn't really see anything. I'm not sure if it's gonna be a dream, if it's actually gonna happen. Let's go, guys. Make sure to subscribe, give this video a like. If you want early access, make sure to join my Patreon. And next week, I'm gonna do a recap of the entire year and my favorite BLs and my least favorite BLs, and it's gonna be fun. So make sure to subscribe and let's go. เร็วดิแป้งพ่อวันนี้ไม่มีหมูปิ้งอะไม่ตื่นหรอกง่วงมากพี่หมอไม่ใช่หรอแต่งตัวหล่อมากอะไม่ทักเขาอะรีบจับผมหน้ารอแหมกลับบ้านเหอะมารอแหมเงียบๆเขาได้ยินอุ้ยห่างกันตั้งเป็นกิโลโอ้ย I'm stalking him กลัวอะไรทำไมไม่ถามเขาทำไมไม่มาเรียนครับนัดใครไว้เหรออย่างเงี้ยแมวอ่ะน่าเกลียดแอบตามดูฝั่งนี้ไม่น่าเกลียดว่ะอยากรู้ก็ทักไปตรงๆ It looks nosy what you're doing right now อุ้ยร้านดอกไม้ซะด้วยวิ่งเฮียทักไปแล้วทักครับทำอะไรอยู่ WhatsApp เร็วๆทักไปแล้วเร็วก็ได้ทักเลยหมอทำอะไรอยู่วันนี้จะไม่มาเรียนจริงๆหรอ Sister playing Cupid Did you see that? That would be so funny วันนี้ผมมีนัดวันนี้ผมมีเฮียถามเร็วนัดอะไรนัดอะไร Be specific โอ้โหช่อใหญ่เป้งขนาดนี้ I think he's visiting a grave ถามแล้วมั้ง So I think it's sad I think it's his mom's death anniversary or mom's birthday but she's dead นัดเพื่อนแหละเพื่อนกันก็ให้ดอกไม้กันNot really. Got her. I've never seen a guy giving his guy friend flowers. Don't think that's a thing. จะหั่นนิ้วแล้วเปรมโอ้ยเอาดูดินิ้วด้วนเลยมากตลกเฟกดูออกลูกค้ามาแล้วฝากดูแลด้วยเดี๋ยวมานะไปผักปิ๊บตานิดนึงโอเคนะสวัสดีครับกุ๊กหมอครบตามที่หมอออเดอร์แล้วครับวันนี้เป็นวันเกิดของเขาผมเลยอยากพาเขามากินข้าวที่นี่เขาเป็นคนพาผมมากินข้าวที่นี่ตอนเด็กๆแล้วก็บอกว่าร้านนี้เป็นร้านโปรดของเขาแล้วผมก็เพิ่งจำได้ว่าร้านนี้เป็นร้านของกุ๊กนี่แม่ผมเองครับThis is so fucking sad. แม่หมอ Was that his mom? ขอบคุณครับพี่ไมค์นี่หมอไม่ได้กินเอง That was his mom, literally. มีคนที่อยากให้เขากินอยู่อ่ะ She looked so young. Oh. She probably died when he was a baby. That's why. ก็วันนี้ตอนเรียนเสร็จอ่ะกูนึกว่าเขาจะกินเลยแต่ว่าเขาทำมาให้แฟนอ่ะแล้วมึงรู้
ู้ได้ไงว่าเขาทำอะไรให้แฟนกูเคยเห็นเขาลงรูปแฟนแน่หมอนี่เอง You made assumptions ผมเอาลูกมาด้วยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าผมพาเขามาร้านที่เขาชอบอีกครั้งหนึ่งขอโทษนะครับมันอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยไม่เห็นแปลกเลยหมออาม่าเราก็กินข้าวกับลูกประกงทุกวันอ๋อดูดิพูดถึงก็มาเลย Stop งั้นหมอตามสบายเลยนะเราไม่กลัวละOh, that table is wobbly. อร่อยนะสิจะกันมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเลยนะมา I really want to know what happened with his dad though. Cause the dad now is just so mean. มีร้านนี้นะโตดมาเห็นเลยนะกินเยอะๆเหมือนแม่ด้วยแบบนี้ใช่ไหมเออกินเยอะเลยมือที่ดีมากเลยครับกุ๊กเราดีใจนะที่หมอชอบอ่ะแต่ว่าถ้าแม่ผมได้มากินเองอ่ะมันน่าจะดีกว่านี้เนาะแม่ผมเริ่มป่วยตอนผมอายุ15 15จุดเริ่มต้นมันก็มาจากการแค่ไอแล้วไม่หายตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าพอแค่อากาศเปลี่ยนอีกอย่างเขาก็เป็นหมอเขาน่าจะรู้อาการแม่ดีอยู่แล้ว Is that why he became a doctor? พ่อผมอะแต่แม่ก็ไอหนักขึ้น จนในที่สุดกว่าจะรู้ว่าเป็นอะไรอะมันก็ช้าเกินไปละ You tell me her husband didn't diagnose her ไม่เป็นไรจ้ะวันๆเขาก็เอาแต่ทำงานไม่มีเวลามาดูแล Actually I don't think he was working I think he was doing research to try and save her I think it was a misunderstanding I think จนในที่สุดแม่ก็จากไป He was working to try and find a cure เพราะเขานั่นแหละทำให้ผมอยากเรียนหมออยากเป็นหมอให้ดีกว่าเขาผมจะดูแลใส่ใจรักษาคนไข้ให้ดีที่สุดไม่ให้คนอื่นต้องมาเจอแบบที่ผมเคยเจอแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะทำได้หรือเปล่าได้สิเท่าที่เราเห็นนะหมอเนี่ยเป็นคนตั้งใจเรียนรู้ไวเก็บรายละเอียดได้ดีตอนเราสอนหมอทำอาหารเนี่ยเราบอกหมอแค่ทีเดียวหมอก็จำได้หมดเลยเรียนหมอก็คงเหมือนกันเราคิดว่าเนี่ยหมอต้องเป็นหมอที่ดีแน่ๆขอบคุณนะครับกุ๊กกุ๊กก็จะเป็นกุ๊กที่ดีได้เหมือนกันเพราะว่าอาหารของกุ๊กอะอร่อยมากนี่หมอพูดให้กำลังใจเราปะเนี่ยผมพูดจริงๆนะอาหารของกุ๊กเนี่ยไม่ได้ทำให้แค่อิ่มท้องแต่ทำให้อุ่นไปถึงใจเลยอะมีความสุขมากเลยนะครับที่ได้กินอาหารของกุ๊กกุ๊กส่งผมแค่นี้ก็พอครับเดี๋ยวผมกลับเองบ๊ายบายอาหารของกุ๊กเนี่ยไม่ได้ทำให้แค่อิ่มท้องแต่ทำให้อุ่นไปถึงใจเลยมีความสุขมากเลยนะครับที่ได้กินอาหารของกุ๊กThank you.
Oh, you're so in love. พวกมึงกูตัดสินใจได้แล้วว่ากูจะลงแข่งซุปเปอร์มอนเตอร์เชฟว่าไงครับหมอผมยังนึกเมนูไม่ออกเลยอะครับกุ๊กเราว่าเราจะถามหมออยู่พอดีเลยอะที่เราจะเรียนทำอาหารวันเสาร์เนี้ยให้เราไปหาหมอที่บ้านเหมือนเดิมปะตายแล้วนี่น้องเทนทำครัวหรอพี่ก็นึกว่าแม่ครัวที่ไหนทำซะอีกอุ้ยน่าดูน่าทานจังเลยอะผมไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนั้นจะอยู่ไหมอะหลังจากที่แม่ผมเสียเขาก็มีแฟนใหม่เป็นคนนั้นนั่นแหละอ๋อหมอคงลำบากใจต้องเจอเขาใช่ไหมกุ๊กจำได้ไหมที่ผมเคยบอกว่าผมไม่ชอบให้ใครโดนตัวส่วนหนึ่งก็มาจากเขานั่นแหละหมายความว่าไงหมอผมว่าเขาจู่โจมผมยังไงก็ไม่รู้อะแต่ว่าเขาเป็นแฟนพ่อหมอไม่ใช่หรอผมว่าจะคิดมากไปเองก็ได้มั้งเอาเป็นว่าคราวหน้าจะเรียนที่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับหมอเราว่าเรียนที่บ้านหมอเหมือนเดิมแล้วแหละเดี๋ยวเราหาทางช่วยหมอเองโอ้ Are you gonna help with เรามาทำอาหารกันก่อน The problem when the problem isn't a personทำจนชุนเหมือนวาซาบิฉันไม่ใช่ซูชินะเธอสั่งแต่ deep fried shrimp cake ครับโอ๊ยตายแล้วในครัวทำอะไรกันอยู่จ๊ะนี่น้องเฟรมครับใช่พี่จำได้ละเราเคยเจอกันตอนที่สอนทำไข่ตุ๋นโอ๊ยหลุดมือครับงั้นเรามาทำอาหารกันดีกว่าแต่ก่อนทำเนี่ยต้องใส่ผ้ากันเปื้อนเฮ้ยเดี๋ยวเราใส่ให้นะหันมานี่เร็ว What's the plan เข้ามาอีกเร็วดูแลกันดีเนาะI've been trying to make her uncomfortable because something's working. หมอวิธีทำเนื้อให้เด้งเนี่ยต้องนวดเร็วๆฟาดแรงๆนะและตอนนี้นะถ้าหมอโกรธใครเนี่ยเอามาลงในนี้ได้เลยโอเคครับกุ๊ก She's so invested จานร้อยหน้าร้อยขาขาขาจะกลัวI've been trying to scare her พอนะคะนี่น้องเขาโกรธใครหรือเปล่าคะคงไม่ใช่ผมหรอกครับตั้งแต่เราสองคนรู้จักกันมาเนี่ยเราไม่เคยโกรธกันเลยเราสองคนเนี่ยโอเคกันมากเขาดีกับผมมากเลยครับนี่อย่าบอกนะคะว่าเทนกับน้องเปรมไม่บอกหรอกครับหมอลองชิมน้ำจิ้มให้หน่อยดิว่ามันได้หรือยังThey better not be kissing because she's watching. Lick that finger. Scandalous!หวานอร่อยครับกุ๊กน่าจะได้แล้วแหละเห็นไหมล่ะนะครับ
she drink? Yes, yes, yes. หมอได้เวลาให้รางวัลคนเก่งแล้ว Oh my god, reward time. Thank you, Oishi. แต่หมอมือเปื้อนน่ะงั้นเดี๋ยวเราป้อนให้หมอหายเหนื่อยยังอ่ะยังเลยครับงั้นเอาอีกหน่อยดีกว่าเดี๋ยวพี่ว่าพี่ไปอาบน้ำก่อนดีกว่านะคะร้อนไปหมดเลยโอ้โหหมอนี่ทอดสวยนะเนี่ยทอดครั้งแรกได้ขนาดนี้หมอเก่งแล้วนะก็คนสอนก็เก่งอะครับ Then do look good ถ่ายรูปกับทอดมันไหมเดี๋ยวเราถ่ายให้ยังไงอะยังไงYou just want a photo of him on your phone, don't you? ถ้าถ่ายแบบนี้ถ่ายด้วยกันดีกว่าไหมครับอ๋อได้ You, me, and the shrimp cakes. Such a happy family. หมอเข้ามาอีกหน่อยอีกนิดนึงThey're gonna drop the fish cake for sure.She didn't take the photo. Okay, take the photo. Okay. กูอย่าลืมส่งรูปให้ผมนะได้ดิเราว่าเราจะถามหมออยู่พอดีเลยอะว่าเราเล่นใหญ่เกินไปไหมอยู่ดีก็เข้าไปจับตัวหมออะหมออึดอัดหรือเปล่า He's so considerate. ไม่เลยครับรู้สึกดีด้วยซ้ำงั้นมาชิมกันดีกว่าเนาะOh no, what's going on in his imagination? Are they freaking us dancing the tango fish cake? Yes. Never would have I ever thought of getting tango. Oh my god! หมอโอ้โหนี่หมออร่อยจนจะกินซ้อมหรอ He's got a good imagination ครับคือหมอชอบครับอร่อยมากเลย You didn't let him finish the sentence เราดีใจนะที่หมอชอบอะStop! Just want them to kiss already. กลับมาแล้วเหรอคะคุณโอ้โหนี่หอบงานจากโรงพยาบาลมาทำถึงบ้านเลยเหรอคะขอบใจมาก
Are they actually together? พอดีว่ามีงบจัดซื้อเครื่องมือแพทย์นะต้องรีบทำให้เสร็จด้วยโอ้ยยังไงเนี่ยคุณก็ควรจะพักผ่อนบ้างนะคะช่วงเนี้ยคุณดูเครียดแถมยังกลับบ้านดึกมาตั้งหลายวันแล้วด้วยเนี่ยมันก็มีเรื่องอื่นด้วยแหละเออคุณอยู่บ้านเยอะกว่าผมเนี่ยช่วงนี้เห็นเจ้าเทนมันซื้อของอะไรใหม่ๆมาบ้างไหมbecause he's spending your money ทำไมเหรอคะคือว่าภายในไม่ถึงอาทิตย์นะเงินน่ะถูกตัดจากบัตรไป 300,000 ฮะคุณ 300,000 เลยเหรอคะโหเฮ้ยนี่คุณหรือว่าน้องแทนจะโดนพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรอย่างงี้มันมาหลอกเอาคะเนี่ยเอ๊ะหรือว่าแล้วนี่ใครอ่ะเพื่อนเทนหรอสวัสดีครับสวัสดีจ้าwe definitely that he's scamming him ตั้งแต่เราสองคนรู้จักกันมาเนี่ยเราไม่เคยโกรธกันเลยเราสองคนเนี่ยโอเคกันมากเขาดีกันมากเลยYou know, from a different perspective, from yeah, someone like, from the outside, you could think that Prem is trying to get money for him. Ten เขามาเรียนทำอาหารนะคะอย่างวันนี้เนี่ยก็พากันมาเรียนที่บ้านด้วยเจ้าเทนเนี่ยนะเรียนทำอาหารค่ะแล้วเรียนกับเชฟคนไหนไม่ใช่เชฟที่ไหนหรอกค่ะคุณน่าจะเป็นเพื่อนที่มหาลัยชื่อว่าเปรมนะคะเขาสองคนนี่นะดูสนิทสนมกันดีน่ารักน่าเอ็นดูเลยค่ะเอ๊ะหรือว่าเปรมจะมาหลอกเอาเงินเทนคะเนี่ยอุ๊ยจะขนาดนั้นเลยเหรอแต่ดูหน้าน้องเปรมแล้วก็ well, ไม่น่าใช่เป็นคนแบบนั้นนะคะ If the dad saw the credit card charge wouldn't he see where the money goes to นี่ถ้า 300,000 แบบเนี้ยไปโรงเรียนดังๆเลยไม่ดีกว่าหรอคะเอ๊ะเราถึงบ้านแล้วนะหมอโอเคครับกุ๊กส่งรูปที่เราทำทอดมันกันวันนี้ให้ผมยังไม่หมดนะ He wants it to put his in this wallpaper แล้วว่าเราส่งไปครบแล้วนะรูปเซลฟี่กุ๊กคนเดียวไงยังไม่ได้ส่งมา The one with you alone สวัสดีครับเบอร์เปรมใช่ไหมผมไม่พ่อเทนนะผมไม่สนใจหรอกนะว่า Oh no, is he crying? No. Oh no. Dad. C plus testo. Ah. Dad's always ruin everything. It's gonna be like, leave my son, and I will give you $1 million. ครับ ผมเป็นหลานอาม่า Then you remember him. มาแล้วอะไรครับเนี่ยเป็นขนมปังหน้าหมูครับลองกินดูสิครับอร่อยนะเด็กคนนั้นนั่นเองมีอะไรหรือเปล่าครับผมรู้ว่าคุณเนี่ยสอนเทนทำอาหารอยู่ซึ่งการเรียนทำอาหารมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะมันก็เป็นฮ็อบบี้อันนี้ผมก็พอจะเข้าใจได้แต่เท่าที่ผมรู้ว่าคุณไม่ได้สอนอาหารที่มันเป็นราคาแพงเลยถูกไหม Why would you want to learn fancy dishes ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะเกินหลักแสน right. แต่ถ้าเกินขนาดนั้นมันก็น่าจะเป็นอาหารที่มันเป็นรูปแบบอินเตอร์หน่อยมันจะต้องมีหลักสูตรมีใบเซอร์ติฟิเคทรับรองแต่ตอนนี้ I mean it does got a point because in the end that's his money not Ten's money แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดนะว่าผมจะมาเอาเงินคืนผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น issue ของผมอะอยากจะบอกคุณว่าตอนนี้คุณกำลังเข้าข่ายหลอกลวงลูกผมอยู่ I think Dad is just trying to protect ผมไม่ได้ตั้งใจทำอย่างนั้นนะครับHis son. แค่อยากจะหาค่าเทอมให้น้อง I'm gonna give him the benefit of the doubt. เอาล่ะใจเย็นๆฟังผมพูดก่อนผมไม่สนใจหรอกนะว่าเหตุผลที่คุณทำอะไรลงไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรหรือว่าคุณจะเอาเงินเนี่ยไปใช้อะไรยังไงอันนั้นมันก็เรื่องของคุณเพียงแค่ว่าคุณอย่าเอาความน่าสงสารของคุณเนี่ยนะมาหลอกเอาเงินของคนอื่นเขามันไม่เวิร์กหรอก
ผมขอโทษครับผมจะหาเงินมาคืนเทนให้ครบทุกบาททุกสตางค์เลยครับเก็บไปเถอะที่บ้านผมนะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงิน You know that that is not that mean like he's just explaining the situation เทนก็คงอยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรการที่ผมมาคุยกับคุณในวันนี้เพราะว่า even though he's cooking ผมไม่ชอบวิธีที่คุณทำแต่ถ้าคุณอยากจะรับผิดชอบจริงๆผมขอแค่อย่ามายุ่งกับเทนอีก That makes no sense literally But that I don't understand especially because you see your son is happierI would run to Ten and tell him everything that just happened. And I would be like, move out of your dad's house. Let's live together. But it is the dad's money, so, you know.กูเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะจู่ๆเงียบไปเลยครับกูพอดีเราวุ่นๆนะหมอกูยังไม่ได้ส่งรูปให้ผมเลยอ่ะอ๋อเราเผลอลบไปแล้วอ่ะขอโทษทีนะเอาเหรอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปกุ๊กวันหลังก็ได้หมองั้นแค่นี้ก่อนนะครับ He called him because he wanted to hear his voice because he's so sad He needed comfort เราคิดค่าเรียน 50,000 ตกลงครับ 50,000หมอแล้ววะIs he gonna go see him because it seems some, it feels like something's wrong. Forget your man. This is the best when you can tell, you can feel that something's not right. You just go and run.จริงเราก็รู้สึกดีกับหมอเหมือนกันถ้ากุ๊กจะรู้สึกดีด้วยเนี่ยผมก็ไม่ติดนะครับหมอเข้ามาอีกไหมWhy you run so fast? You run so freaking fast, like, what? You really live that close to each other? หมอ Romeo! Oh, Romeo! บอกว่ากุ๊กลบรูปไปแล้วครับก็เลยจะมาถ่ายรูปกุ๊กใหม่เดี๋ยวนะ Said we don't have time to waste. We gotta take it down.You better climb up that window. ขอถ่ายรูปหน่อยนะครับกุ๊กยิ้มหน่อยครับยิ้มอีกStop because if I was Prem, I would be like, don't let go of this man. แค่นี้เองเหรอแค่นี้แหละครับ That's it? That's why you freaking ran a marathon to take a photo of your man? บ๊ายครับ Oh my god, stop
FYI, people like this don't exist in real life. Like, nah. And no way. The fact that that photo is not even the best quality because the lighting was so bad. He wanted to show his freaking mom. Mom would approve. She'd be like, oh my god, he's got really cute dimples. Yes. ถ้าเป็นพวกมึงพวกมึงจะทำยังไงอ่ะจะเลิกสอนตามที่พ่อเขาสั่งปะไม่เลิกแน่นอนก็มึงไม่ได้ทำอะไรผิดหมอเขาเต็มadvice, ใจ but... Oh my god, I freaking almost forgot เยอะจนแบบ we have a freaking psycho couple ทั้งนั้นก็เลิกสอนแต่ไม่เลิกเจอกันทำไมอ่ะก็พ่อเขาอ่ะบอกว่าอย่าให้มึงเอาความน่าสงสารไปหลอกหมอกูถามหน่อยมึงเคยบีบน้ำตาป่ะไม่เคยทำตัวน่าสงสารไหมไม่เออมึงก็เจอได้ปกติโอ้โหมึงนี่ไปสุดทางของมึงจริงนะไม่ต้องชมนะกูหน้าด้านอยู่แล้วแต่มาคิดดูดีๆอ่ะก็จริงนะเว้ยมึงไม่ได้ไปเจอเขาเพราะแค่เรื่องเงินไงมึงไปเพราะมึงชอบกันไม่ผิดเว้ยก็จริงของมึงนะนะเฮ้ยอะไรก็เมื่อกี้ไอ้น้ามันบอกว่ามึงไปเพราะชอบกันแล้วมึงก็สารภาพออกมาเปล่ากูจะบอกว่าคือกูไปอ่ะกูไม่ได้หวังจะไปหลอกเอาเงินเขาไงได้แก้ตัวไงไม่รู้กว่าเดิมวะเนี่ยอันแน่มึงสารภาพมาแล้วนะเนี่ยก็จริงก็จริงชอบกันเหรอชัวร์เลยสารภาพมาจากปากของมึงเองเมื่อกี้เขียนอะไรจดหมายรักเหรอเฮ้ยว่านหัวใจว่ะเฮ้ยว่านหัวใจว่ะมึงความรักว่ะที่ทำเฮ้ยอะไรวะวันนี้พวกกูจะนั่งฟรอนท์โรว์Can they already be kicked out because of bullying? I swear to you. ปกติก็เห็นหน้าข้างหลังกันตลอดอะทำไมอะเช้านี้ตื่นมาแล้วตาเป็นต้อวันนี้เป็นวันสำคัญเพราะฉะนั้นพวกไม่สำคัญก็ควรย้ายไปไกลลุกแล้วก็ย้ายไปดีๆไปพวกกูไม่ลุกได้อะไรของพวกแม่งวะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมพาเกสพิเศษมาสอนแทนผมด้วย Oh, is it the chef from the restaurant? สวัสดีครับน้องๆทุกคนThis better not be a love triangle. No. ครับไม่ทราบว่าน้องๆทุกคนตอนนี้รุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับ17ครับที่17 Are you looking for him? ผมชื่อเปรมนะครับเป็นรุ่นน้องพี่ที่คณะเอาเป็นรุ่นน้องเหรอรุ่นที่เท่าไหร่ครับผมอยู่รุ่น17ครับเรียนอยู่ปี3ที่จริงผมติดตามพี่มานานแล้วว่า No 17 Get out of here Why are you smiling at him like this No เขาสนิทกับกูครับนี่เขาแอบทักกูส่วนตัวด้วยพวกมึงเห็นใช่ป่ะ You wishผมเลิกเรียนแล้วนะกุ๊กเดี๋ยวไปหาที่คณะนะไม่ตอบไปเลยแล้วกันเวลาบีบซ้อนนะครับเก่งนี่จับอย่างนี้แล้วก็บีบเบาๆ
เป็นเรื่องแล้วมึงจับไม้จับมือเชี่ยเต็มเต็มตาใช่สวยมาก He's definitely flirting like ดีเลย Do you all see that smile?การที่ผมมาคุยกับคุณในวันนี้เพราะว่าผมไม่ชอบวิธีที่คุณทำแต่ถ้าคุณอยากจะรับผิดชอบจริงๆผมขอแค่อย่ามายุ่งกับเทนอีกเปรมต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้กับใบไม้นะฮะเล็กๆก็พอเดี๋ยวเราจะวางลงซอสที่เราบีบไว้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมแค่นี้เดียวเองแค่นี้จานเราก็ดูสวยน่ากินละมีอะไรมึงฮะพายไฟไปเปิดประสบการณ์ชีวิตเหรอที่ไหนวะแปบใครอ่ะแพงปะกูมีเรียนทำอาหารนะเอาเป็นว่าถ้ากูเสร็จแล้วเดี๋ยวกูตามไปแล้วกันแค่นี้นะขอโทษนะหมอพอดีเราไม่เห็นว่าหมอไลน์มาเราเพิ่งเรียนเสร็จไม่เป็นไรครับกูผมพอจะรู้ว่ากุ๊กสนใจเรื่องการเรียนอยู่ถ้างั้นก็เลิกสอนแต่ไม่เลิกเจอกันก็พ่อเขาอ่ะบอกว่าอย่าให้มึงเอาความน่าสงสารไปหลอกหมอกูถามหน่อยมึงเคยบีบน้ำตาป่ะไม่แต่มาคิดดูดีๆอ่ะก็จริงนะเว้ยมึงไม่ได้ไปเจอเขาเพราะแค่เรื่องเงินไงมึงไปเพราะมึงชอบกันไม่ผิดเว้ยงั้นลองทำตามที่ไอ้ใดกับไอ้นาว่าไปก่อนแล้วกันลองดูสักตั้งวะก็ตั้งแต่บอกว่าชอบไปอ่ะ Oh my god are we already at part 4 How แค่ฟัง7 hours later okay ให้มึงจอดเฮ้ย We fit on a kiss อะไรของมึงวะเนี่ย Oh my god I almost forgot about them ก็ช่วงนี้กูเห็นมึงสับสนน่ะว่ามึงจะชอบผู้ชายหรือผู้หญิงดีไม่ใช่เหรอวะI must be a cutscene before that. ไว้เพื่อนรักกูนะเว้ยกูมองตามป้าเนี่ยกูก็รู้แล้วมึงรู้สึกยังไงจริงๆแล้วไอ้เรื่องการชอบผู้ชายชอบผู้หญิงตัดสินใจยากนะเว้ยบางคนนี่แทบจะไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองเลยแต่เคสมึงอ่ะกลัวมึงสับสนถ้ามึงสับสน or you could be interested in both you know that กูเลยพามาลองนี่ไงเดี๋ยวมึงเลือกเลยนะมึงชอบคนไหนอ่ะเฮ้ยไม่เอาว่าตำรวจอะไม่เอามึงนี่มันยังข้ามอยู่ตำรวจยังไม่ออกหรอกแล้วกูว่าเราอ่ะควรสนับสนุนเรื่องเซ็กซ์เองเว้ยให้มันถูกกฎหมายได้ทีนึงเถอะวะอาชีพของพวกเขาอ่ะเขาจะก็ในเฮลปได้และสวัสดิการถูกต้องเหมือนที่เขา brought into like a gay bar พอดีเว้ย and see if he feels comfortable in there เขาได้ปลดปล่อยแล้วยังเป็นการลดอาชญากรรมและความรุนแรงทางเพศด้วยนะเว้ยเดี๋ยวนี่มึงมาเป็นนักสิทธิมนุษยชนตอนไหนกูถามจริงกูคิดอะไรกูก็พูดอย่างนั้นแหละกูว่าทุกอาชีพต้องเท่าเทียมเราเปลี่ยนได้เว้ยยุคเราประเทศไทยต้องไม่เหมือนเดิมโว้กูจะกูเขิมเลยวะเอาเปล่าเอาก็เอาวะมามันต้องงี้ดิวะเพื่อนเดี๋ยวมึงเลือกกันนะมึงชอบคนไหนเอาตามใจมึงปรารถนาเลยเพื่อนเฮ้ยมึงจอดก่อนอะไรวะไอ้ไดนามายเฮ้ยจริงด้วยว่ะนั่งมากับไอ้สามสี่ด้วยอ่ะหรือว่ามันสองคนก็ฮัลโหลเฮ้ยไอ้งอมาไงเนี่ย
What brings you here? What brings you here? พวกมึงมาวนรถเล่นพวกมึงมาทำอะไรขายเหรอขายอะไรวะไม่ได้มาขายกูมาซื้อเฮ้ยไม่อายปากโอ้โหมึงซื้อกินด้วยวะเหลือแค่เราสองคนแล้วนะครับคุณไฟฟี่ What the hell? บอกความจริงมาแถวนี้เราก็รู้นะว่ามีหลายแบบหลายเพศแต่เราก็ยังไม่เคยคิดว่านายจะกล้ากูก็ไม่ได้กล้ากูแค่ก็แค่แหละโอเคเมธามันพามากูว่ามาเฉยแค่นั้นแหละมาเฉยๆก็มีอะไรดีวะอ๋อก็ตั้งแต่บอกว่าชอบไปอ่ะก็เลยสับสนใช่ป่ะเฮ้ยอย่าหลบตาดิมึงจะมาจ้องตากูทำไมอ่ะไปไกลเลยนั่นๆๆๆแน่ชอบเราก็บอกแค่มองตาก็รู้ใจแล้วปากแข็งอ่ะแน่ชอบเหรอชอบปะเนี่ยอะไรนะไม่ได้ยินชอบปะกูไม่ได้ชอบมึงครับชัดเจนไหมโอเคไม่ชอบก็ไม่ชอบWell, you got your answers, I guess. เราไปก่อนนะGo for it Who kissed first? ทุกอย่างเป็นเพราะเธอรักกันใช่ไหมมันเป็นเพราะหัวใจของเธอใช่ไหมAre we not gonna move? You give me a sugar rush. You're my baby crush. They really did not move. They said we're staying here for 10 minutes. Let's go. เอาวิชาคนอื่นเขามาสอนอะแม่เขาหึงได้ไงกินเข้าไปมันก็เหมือนกันนั่นแหละมึงไม่ได้ไม่ชอบเมนูของเขาหรอกเพราะมึงหึงเขาเว้ยแล้วเฮียรู้ใจตัวเองปะว่าตอนนี้รู้สึกไงกับพี่หมอบางทีคนเราก็เลยเถิดไม่รู้ตัวเหมือนกันเนาะdo over let's go well okay so I really enjoyed this so much I just love off and gone so much you know it's such a nice sweet story there's not much to it there's not too much drama I really enjoy it now the what I think they should have done What I think they should have done is, you know, there's a cut version and an uncut version. I think the cut version should be only of Gun, and the uncut version should be of Gun and Neo and, like, the second couple. Because putting the second couple in the cut version, so weird. Like, they have, like, 1 minute of screen time, and I'm so lost in their story. I don't understand how...Neo's character got
like have fire even got feelings for Dynamite. It makes zero sense. Like all Dynamite did was annoy him. So with the cut version, I don't understand how they're falling in love. It feels so disconnected from the actual story. It feels so disconnected, and I'm so uninvested because I just want to see our main couple, because it's just like the second couple is giving me nothing. So I'm like, you're taking away screen time from my main couple. And I think, you know, they're doing a good job. I think Dynamite is better in this episode because the first episode I just could not. He just was so annoying and so childish and so over the top and very, like, I don't know, like, so pushy. And I hate people that push their feelings onto someone else, that, especially because Fire kept saying, no, I'm not interested. And if someone is uninterested, like, stop pushing your feelings. But for some reason, Fire now has feelings. How, why, I don't know. But, like, for some reason, now he's got feelings, but at least now Dynamite is acting less childish and less, like, he's acting normal, like a normal person, because the other episodes, oh my god, I could not. But yeah, uninvested in our second couple. I do not care for them. But our main couple, I'm so invested in our main story. So now they're bringing us someone else in the mix. Who is that guy? I don't even know if I know him. I mean, I've seen him before. What's his name? The actor. The actor, who is he? He's Victor. Is that who he is? That's Victor, 31. Where did I see him from? The Jungle, Double Savage, Three Gentle Bros, Vice Versa. I don't remember that Vice Versa, to be honest. Baker Boys. That's where I know him from. The Gifted. Okay, that's where I know him from. The Gifted and Baker Boy. Now I remember. Okay, well, Prem and Ten are just so cutie pies. Though I would say that kiss was so underwhelming. Like, come on. It's the director's fault. I'm sorry, but we know of Gun Deliver. We know they're the best. It's just the director probably said, like, y'all put your lips together and don't move. And I'm so underwhelmed, like, you should have given me passion or at least, like, something. I just don't understand how a director is like, press your lips together and I'm gonna do 10 minutes of every angle. One on the front, one on the side. And it's just like, when is this ending? Are y'all gonna move or not? Like, sorry, I don't like that. At least give me like a peck or like a little like smooch and you pull away and then you look at each other's eyes. That's so much better than 10 minutes of nothing. I swear, who's directing this? Anyways, often can they're the best. But yeah. Do I feel like they deserve better than this show? Yes, but also it's such a nice, sweet show, and I feel like it's a good for them to have like a breather, you know, because they work so much. So I'm not mad about it. Is it the best? No. But I really enjoy it. So yeah. Guys, thanks so much for watching. Hope you enjoyed, and I will see you in the next video. Bye.